ได้อินกับมันขนาดนั้นแต่ทำไมแบบภาษีของเราจะต้องไปหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมนั้นที่เราก็ไม่ได้อินการทำไปก่อนแต่ถึงจุดหนึ่งจะต้องใช้วิธีเด็ดขาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการสาวผู้บริการเพราะมิฉะนั้นในยุคปัจจุบันเป็นยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียมันจะเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันก็เปลี่ยนไปก็จับอีกเป็นเอก็จับอีกแต่มันไม่จบวิธีจะจบมีวิธีเดียวคือสาวผู้บงการนะครับนำผู้บงการมาดำเนินคดีและดำเนินการกับผู้บงการแบบเฉียบขาดซึ่งผู้บงการที่ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าเราเห็นก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มขบวนการก่อการร้ายที่มาจากวัยรุ่นนะครับไม่ต่างจากในกรุงเทพมหานครใช้หลักคิดเดียวกันพรรคการเมืองเดียวกันกลุ่มขบวนการเดียวกันสีเสื้อเดียวกันวาทกรรมเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักการเมืองและพรรคการสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น2ประเด็นเลย1เรื่องของเบนจานะครับที่ปรากฏว่าโดนข้อหามาตรา12ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และปรากฏว่าตอนนี้กลุ่มขบวนการล้มเจ้าทั้งหลายนะฮะที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศไปโผล่นะครับในคลับเฮ้าส์อย่างมากประเด็นที่น่าสนใจคำถามที่ผมถูกถามว่าทำไมมีการปล่อยพวกล้มเจ้าไปโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดประเทศเลยมันเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลทำไมไม่ทำอะไรเสียทีคือเอาจริงๆแล้วอ่ะสำหรับเรื่องสถาบันกษัตริย์หนูพูดตรงๆเลยนะคือมันเป็นวัฒนธรรมเก่าค่ะมันเป็นวัฒนธรรมเก่าขึ้นณปัจจุบันเนี้ยเราพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันมากขึ้นคือมนุษย์เราเท่าๆกันมากขึ้นทำไมมันยังมีชุดความคิดที่สนับสนุนให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์นึกออกไหมคะมันขัดแย้งอ่ะมันขัดแย้งเรื่องความเท่าเทียมคือหนูรู้สึกว่าโอเคสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมมาเนาะที่แบบสืบทอดกันมาแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่กำลังส่งเสริมความไม่เท่าเทียมอยู่หรือเปล่านี่ไม่ต้องแบบพูดถึงเรื่องหลักวิทยาศาสตร์อะไรเลยนะคะคือการมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์มันเมคเซนส์จริงๆใช่ไหมกับโลกยุคนี้กับสังคมปัจจุบันนี้แต่โอเคหนูก็เซว่ามันก็มีคนที่เขาแบบเคารพนับถือหรือว่าแบบที่เรียกว่าเป็นรอยัลลิสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำไมเราถึงไม่อยู่ร่วมกันแบบถ้าฉันไม่ได้รู้สึกอินกับสถาบันกษัตริย์ฉันก็ควรจะอยู่ได้ถ้าเธออินกับสถาบันกษัตริย์เธอก็อินแล้วเธอก็โดเนทไปสินึกออกไหมคือหนูกับคิดว่ากูไม่ได้ขอโทษค่ะหนูก็คิดว่าเราแบบเราไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นแต่ทำไมแบบภาษีของเราจะต้องไปหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมนั้นที่เราก็ไม่ได้อินนึกออกไหมคะเป็นประมุขของประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใจความหลักของระบอบเนี้ยคือคำว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะว่าคำว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยคือ1เราไม่ได้เลือกตั้งกษัตริย์2เราไม่เลือกตั้งประมุขหนูถามจริงๆมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนหนูก็ยังแบบยังแอบขัดๆกันกับคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเมนบทจะเป็นคำแรกคือประชาธิปไตยถูกมั้ยคะอนาคตของหนูใช่คำขยายคือมันแค่บอกว่าสังคมนี้อาจจะยังมีวัฒนธรรมของมอนาคีอยู่ซึ่งแบบหนูเอาจริงๆนะในอนาคตอ่ะประชาชนคนไทยก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเรายังจะอยากเสียภาษีปีละ 35,000 ล้านไปกับวัฒนธรรมเก่าที่เราเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะยายอยากจะพูดถึงดาราตัวประกอบคนนึงค่ะที่นางเป็นคอเอาตัวแม่ชอบออกมาแซะรัฐบาลนางออกมาจิบปากจิบคอบอกว่ามีคนอินไดเรกไปถึงนางเยอะมากให้นางออกมาพูดถึงความไม่ดีของม็อบบ้างของนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องที่มีพฤติกรรมไม่ดีต่างๆบ้างนางบอกว่าไงรู้ไหมคะนางบอกว่าอุ๋มมองไม่เห็นเลยค่ะว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้เ
ขามีข้อเสียอะไรหรือเขาไม่ทำไม่ดีตรงไหนอุ้มรู้แต่ว่าเขาออกมาเรียกร้องความสว่างเรียกร้องแสงสว่างเรียกร้องอนาคตให้กับตัวเขาเองและรัฐบาลควรจะฟังนี่คือสิ่งที่นางพูดแต่สำหรับยายนะคะยายไม่แปลกใจหรอกค่ะถ้าจะมองไม่เห็นถ้ามีตาไว้แค่มองถ้ามีหูไว้กั้นหัวแต่ไม่มีสมองไม่มีสำนึกในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีในการกระทำของม็อบที่ละเมิดสิทธิของคนอื่นเรียกร้องแสงสว่างให้กับตัวเองแต่ละเมิดสิทธิเสรีภาพให้กับคนอื่นแถมยังก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติอันนี้คือสำนึกชั่วดีไม่สามารถแยกแยะได้แล้วก็มองไม่เห็นอุ๊ยแล้วอย่าบอกนะคะว่าแสงสว่างของประชาธิปไตยก็คือการแก้ผ้าแหกกีเหมือนอีป้าคนหนึ่งที่ทำในม็อบเมื่อเร็วๆนี้และได้ข่าวว่าอีป้าคนนี้คือนางฟ้าประชาธิปไตยคือไอดอลของสามกีบหวังว่าจะเจอแสงสว่างกันในเร็วๆนี้นะคะในเชิงการวิเคราะห์เราคงเห็นหลักคิดของเบญจาตอนนี้นะครับศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญาไม่ให้ทำการประกันตัวเพราะกระทำความผิดซ้ำเรื่องของมาตรา12และเกรงว่าจะหลบหนีมีการยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลอาญานะครับหรือศาลชั้นต้นว่าไม่ให้มีการประกันตัวเบญจานำเข้าเรือนจำทันทีมีการปลุกกระดมไปคนไปล้อมศาลแต่ก็ไม่มีใครไปด้วยทำให้การไปหยุดยืนเพื่อปล่อยเพื่อนเราเนี่ยแทบไม่มีคนไปร่วมสนับสนุนเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ที่น่าสนใจก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่งปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ที่เบญจาเคลื่อนไหวที่ปิยบุตรเคลื่อนไหวกลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ใช้ในการเคลื่อนไหวกลายเป็นคลับเฮาส์คลับเฮาส์เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการพูดคุยกันโดยส่วนใหญ่การพูดในคลับเฮาส์กลับกลายเป็นเรื่องของกลุ่มขบวนการที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้าอย่าใช้เป็นฐานในปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้ใช้นะฮะเรียกว่าเว็บไซต์ต่อมาใช้ Facebookต่อมาใช้ YouTube นะฮะต่อมาใช้ Twitter คราวนี้ใช้กลับเฮาเป็นเครื่องมือนะครับสิ่งที่เห็นหลักคิดของเบญจาใช้หลักคิดเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับในการต่อสู้ระบบคนเท่าเทียมกันสถาบันจะมาเท่ากับเราได้ไงเราต้องเท่ากับสถาบันคือหลักคิดที่กำลังเกิดขึ้นจนถูกมาตรา112ในหลายกรณีในเชิงงานสังเคราะห์อธิบายทีละส่วนนะครับในหลักวิชาการเนี่ยสิ่งที่เบญจาเขาคิดและสิ่งที่กลุ่มที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่เยาวชนเนี่ยนะครับเป็นหลักคิดของคอมมิวนิสต์นะครับหลักคิดของมาร์กซิสต์นะฮะมาร์กซิสต์หรือมาร์กนะครับเป็นลัทธินะที่เรียกว่าเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีนะฮะตายไปแล้วเรียบร้อยหลักคิดของมาร์กเนี่ยทำให้เกิดสงครามในรัสเซียนะครับจนส่งผลทำให้มีคนตายนับพันคนเลยทีนับพันล้านคนทีเดียวในขณะที่จีนก็เหมือนกันนะตายกว่า10ล้านคนนะครับจากเหตุการณ์ความเท่าเทียมวาทกรรมทัดเทียมเสมอภาคคนเท่ากันเนี่ยนะหลักคิดที่เบญจาพูดเป็นหลักคิดของมาร์กซิสต์นะครับหรือมาร์กนะเขาจะรู้จักกันในนามของมาร์กเลยใช่ว่าวาทกรรมนี่เลยทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมแบ่งชนชั้นสูงชั้นล่างไพร่อมาตย์ประชาชนศักดินาไพร่ศักดินาจะใช้หลักคิดนี้ทุกคนต้องเท่ากันหมดหลักคิดเหล่านี้เป็นหลักคิดที่โบราณคร่ำครึมากและปรากฏว่าทำให้คนในโลกนี้นะครับล้มตายนะครับและเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากการแย่งชิงอำนาจกันไปมาเนี่ยจนในฝั่งของรัสเซียเนี่ยโซเวียตรัสเซียเมื่อก่อนใหญ่มากนะถูกแบ่งแยกหมดเลยตายกันเป็นเบื่อในจีนตายกันเป็นเบื่อลบกันยาวนานไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองลบกันด้วยหลักคิดเนี่ยคนต้องเท่ากันกันมาชีพชาวนาต้องลุกฮือขึ้นมาเพื่อต่อสู้คนชั้นล่างต้องมาสู้คนชั้นสูงเพื่อแย่งชิงอำนาจหลักคิดของมาร์กนะมาร์กซิสเนี่ยนะมาร์กตายไปแล้วหลักคิดนี่ไม่ถูกนำมาใช้นะไม่สำเร็จนะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยในยุคของเลนินเอามาใช้สุดท้ายเลนินโดนล้มนะล่มสลาย
นะครับหลักคิดคาร์ลมาร์กหรือมาร์กซิสนะครับของคาร์ลมาร์กมาร์กซิสเนี่ยปรากฏว่าทำให้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากความเท่าเทียมความเสมอภาคอ้างความยุติธรรมต้องเป็นประชาธิปไตยนะฮะต้องเป็นประชาธิปไตยจะมาเป็นกษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์ต้องมาเท่ากับประชาชนนะคือหลักคิดของมาร์กเลยหลักคิดของมาร์กเนี่ยนะคนที่ได้เรียนหลักคิดเนี่ยและพยายามจะเอาไปใช้ก็สมศักดิ์เจียมทิสกุลเนี่ยทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้เลยและคนที่กำลังศึกษาและพยายามโอ้เอามาใช้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะคือปิยบุตรและคนที่ไปเรียนมาเรียนหลักคิดระบอบราชาธิปไตยของอังกฤษแต่ไปอยู่ในกลุ่มชมรมของคอมมิวนิสต์ก็คือธนาธรนะครับตอนสมัยที่เขาเรียนอยู่อังกฤษตอนนี้ปรากฏว่าหลักคิดเหล่านี้เขาใช้สิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียแต่เปลี่ยนเพียงแอปพลิเคชันนะครับไปใช้ครับเฮาไอ้ครับเฮาจึงเป็นศูนย์กลางของกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าณปัจจุบันมันเป็นการอะไรพัฒนาทางการเมืองพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับมาใช้แต่อย่างไรก็ตามการกระทำความผิดในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อเกิดการกระทำความผิดนะจับกุมง่ายกว่าการก่ออาชญากรรมอย่างอื่นเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีพรบคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาเรามีพรบคอมพิวเตอร์ในพุทธศักราช2550เรามีพรบคอมพิวเตอร์มีการแก้ไขต่อมาปรับปรุงไป2ยกแล้วก็ถูกนำมาใช้นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีพระบัญญัติคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแต่ประเด็นคำถามอีกคำถามหนึ่งที่มีคนถามผมทำไมพวกล้มเจ้าไปโผล่ในขับเฮ้าโผล่ใน Facebook ตอนนี้มีโผล่ใน Facebook Twitter น้อยละนะจะไปโผล่ในขับเฮ้าส่วนใหญ่เลยแล้วก็ใน Facebook กับส่วนน้อยนะครับมี Facebook มีบ้างเนี่ยระดับแกนนำแต่ส่วนใหญ่จุดเปลี่ยนแปลงทางความคิดไปอยู่ใน Clubhouse Application Clubhouse Application Clubhouse เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเริ่มเอาแล้วในต่างประเทศในฝั่งยุโรปเริ่มเอาแล้วนะฮะเขาจะมาใช้ Application อื่นในประเทศไทยกำลังมานิยมหลังจากที่โทนี่หรือทักษิณ นะฮะเอามา Application นี้มาใช้ก็สร้างความมือฮาเด็กก็แห่ไปใช้กันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาหลายเบนจาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับปรากฏว่าตัวเฮดหลักๆเลยแล้วก่อนหน้านี้มีตัวรองอีกนะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจออกหมายจับเกือบทุกวันคำถามที่ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถามว่าทำไมเห็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้าปล่อยออกมาแบบนี้เนี่ยตำรวจถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นรัฐบาลทำไมให้ปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมอธิบายหุ้นส่วนนะอธิบายอย่างนึงการต่อสู้ทางการเมืองมันจะมีบนดินกับมีใต้ดินในอดีตที่ผ่านมาในยุคของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะครับก่อนพลเอกเปรมหลังจากพลเอกถนอมตอนนั้นยุคคอมมิวนิสต์เป็นการลบใต้ดินไม่รู้ว่าใครเป็นใครลบกันใต้ดินเอาใช้ข่าวกรองเป็นหลักไม่เห็นมองไม่เห็นว่าใครเป็นใครแต่ในยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์ปรับกลยุทธ์นะฮะออกคำสั่ง66/23ให้คนที่เป็นโจรนะที่เคยฆ่าเจ้าหน้าที่ทำร้ายเจ้าที่มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพูดง่ายๆนี่โทษกรรมยกเข่งแล้วให้คนเหล่านั้นเนี่ยมันก็กลับมาเป็นอะไรนักการเมืองกลับมาเป็นอะไรอาจารย์กลับมาเป็นอะไรหมอนะครับคนที่เป็นหมอเข้าใจมากขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็มีเคลื่อนไหวอยู่บ้างมีไม่กี่คนยกตัวอย่างก็เป็นที่เกี่ยวข้องกับฝั่งเสื้อแดงก็เหวงตัวยุลาการนะครับเป็นนักการเมืองก็มาจากกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์เดิมนะครับก็ไปอยู่ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่รวมกันที่เพื่อไทยนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเด็กที่มาเรียนมาใหม่ก็ไปเรียนลัทธิมาร์กซิสต์มาก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีไฟต้องการการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาและมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวเองถูกคนอื่นผิดนะฮะและมั่นใจข้อมูลข่าวสารว่าตัวเองถูกเนี่ยคนอื่นผิดหมดอ่ะนะฮะสำหรับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไฟมันกำลังแรงอยู่นะครับมันก็เลยเกิดขึ้นคำถามที่ถามเมื่อสักครู่บอกว่าเอ้าทำไมเจ้าที่ไม่ดำเนินการในยุคพลเอกเปรมพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาคนเหล่านี้ก็มาเป็นนักการเมืองเข้าสู่พรรคการเมืองเป็นแกนนำสิ่งที่ตามมาในการในยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช้หลักหนึ่งที่ดำเนินการคือหลักที่ชื่อว่านิติรัฐคือกฎหมายที่รัฐกำหนดดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันยังคงใช้หลักคิดเดียวกันนะปล่อยให้กระทำความผิดมากๆแล้วดำเนินการเรื่องของเบนจาเนี่ยคดีแรก
ศาลให้ประกันตัวคดีที่2ศาลให้ประกันตัวคดีที่3ตำรวจจับแล้วก็ศาลให้ประกันตัวตำรวจจับศาลประกันตัวจนเป็นที่มาของการจับปล่อยแล้วสาวผู้บงการพอตอนหลังๆนะครับกระทำความผิดอีกโอ้ยคิดว่าศาลลุงยังพูดนะโอ้ยศาลเป็นพวกเดียวกับเขานู่นนี่นั่นอานนท์ก็พูดนะเป็นพวกเดียวกับเขาเข้าใจเขามากขึ้นตอนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอาญาหรือศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวแล้วเพราะอะไรกระทำความผิดซ้ำสิ่งที่ในระหว่างการทำความผิดซ้ำม็อบมาก่อนโอ้โหไปชุมนุมหน้าศาลชุมนุมกันใหญ่เลยพอกระทำความผิดซ้ำ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 เจตนาชัดขึ้นจะขึ้นประชาชนเห็นกำลังของเขาน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆใครไปชุมนุมต่อต้านก็ถูกศาลดำเนินคดีตามกฎหมายถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าเอาตอที่อยู่ใต้ดินให้มันผุดขึ้นมาบนดินนะฮะน้ำลดลดน้ำให้ตอมันผุดพอผุดเสร็จก็ใช้หลักนิติรัฐในการดำเนินการแต่หลักการใช้นิติรัฐดำเนินการหรือหลักที่เรียกว่าจับและปล่อยและสาวผู้บงการมันจะใช้ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นคือเริ่มใช้หลักนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ตราบจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าใช้ได้นะจับปล่อยสาวผู้บงการทำไปก่อนแต่ถึงจุดหนึ่งจะต้องใช้วิธีเด็ดขาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการสาวผู้บงการเพราะมิฉะนั้นในยุคปัจจุบันเป็นยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียมันจะเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันก็เปลี่ยนไปก็จับอีกเป็นเองก็จับอีกแต่มันไม่จบวิธีจะจบมีวิธีเดียวคือสาวผู้บงการนะครับนำผู้บงการมาดำเนินคดีและดำเนินการกับผู้บงการแบบเฉียบขาดซึ่งผู้บงการที่ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าเราเห็นก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มขบวนการก่อการร้ายที่มาจากวัยรุ่นนะครับไม่ต่างจากในกรุงเทพมหานครใช้หลักคิดเดียวกันพรรคการเมืองเดียวกันกลุ่มขบวนการเดียวกันสีเสื้อเดียวกันวาทกรรมเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักการเมืองและพรรคการเมืองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ของถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพาทุกชาเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดพองพี่น้องจงแสสองชาติไทยรักษาไว้ให้มั่นคงเถิดธงไทยรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน